3การสังเกตจากถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของบทความเพื่อเป็นการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนดว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในรูปแบบใดเช่นตัว A เราจะสังเกตจากคำว่าทำให้ส่งผลให้เป็นสาเหตุของเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ส่งผลกระทบไปถึงซึ่งเกิดจากหรือซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยในขณะที่ตัว D จะสังเกตจากคำว่าคือได้แก่ประกอบด้วยมีองค์ประกอบคือมีคุณสมบัติดังนี้มีลักษณะเป็นหรือคำว่าเช่นในขณะที่ตัว F จะสังเกตจากคำว่าสามารถบั่นทอนสามารถลดทอนช่วยป้องกันช่วยลดปัญหาเรื่องนั้นๆลงได้ช่วยยับยั้งลดลงหรือช่วยลดปัญหาให้นำความสัมพันธ์ระหว่างข้อความแต่ละตอนที่วิเคราะห์มาได้นั้นมาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map โดยให้ใส่หมายเลขกำกับข้อความนั้นตามแบบทดสอบที่กำหนดมาให้ตามตารางท้ายบทความเพื่อจะได้สะดวกเวลาจะนำไปผลรหัสคำตอบในตอนสุดท้ายโดยเราใส่ตัวอักษรตัว A D หรือ F ระหว่างเส้นลูกศรที่โยงเชื่อมข้อความนั้นไปด้วยเช่นจากแผนผังมโนทัศน์ที่เราเห็นอยู่นี้จะเห็นได้ว่าข้อความที่กำหนด03นั้นเป็นข้อความหลักที่เรากำลังวิเคราะห์หรือกำลังพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีข้อความ3ข้อความคือข้อความที่05ข้อความที่06และข้อความที่09ทั้ง3ข้อความนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ตามมาจากข้อความ03ในลักษณะ D-Docนั่นก็หมายความว่าข้อความเหล่านั้นอาจจะเป็นคำนิยามของข้อความ03หรืออาจจะเป็นคำจำกัดความของข้อความ03หรืออาจจะเป็นตัวอย่างหรืออาจจะเป็นองค์ประกอบของข้อความ03หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติของข้อความ03ซึ่งเป็นข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็เป็นได้นำข้อความในผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ย่อยๆแต่ละตอนมาตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่แบบทดสอบกำหนดให้ดังต่อไปนี้ข้อความหลักที่มีลักษณะว่าคืออะไรเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรหรือมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือข้อความหลักที่เป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอะไรเป็นต้นเหตุสำคัญให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างหรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์อะไรตามมาบ้างและในขณะเดียวกันหากข้อความหลักสามารถไประงับไปยับยั้งไปลดทอนอะไรให้ลดลงไปได้บ้างหรือสามารถไปป้องกันในเรื่องใดได้บ้างThank you.
ดยที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบทความทั้งเรื่องก็จะเป็นไปในทํานองนี้เนื่องจากจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นไปตามรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่แบบทดสอบได้กำหนดมาให้แล้ว 6. เมื่อเขียนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ทั้งเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราอ่านบทความตามผังมโนทัศน์นั้นหรือ Mind Map นั้นที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องว่าผังมโนทัศน์หรือ Mind Map นั้นเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏตามบทความที่เราได้อ่านมาทั้งหมดหรือไม่เช่นจากผังมโนทัศน์ที่เราเห็นอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถอ่านจากผังมโนทัศน์เพื่อมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความว่าเป็นไปตามที่บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงหรือไม่นั่นก็คือนักเรียนดีประกอบด้วยหรือมีคุณสมบัติ2ประการนั่นคือเรียนเก่งและเป็นคนดีในขณะที่พื้นฐานทางจิตใจนักเรียนคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์และคุณภาพสถานศึกษาทั้ง4ประการนี้ล้วนส่งผลให้เกิดการเป็นนักเรียนดีนั่นคือความสัมพันธ์แบบตัว A ในขณะเดียวกันในความสัมพันธ์ของ4ตัวนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ซ้อนกันอยู่1คู่นั่นก็คือคุณภาพของอาจารย์ส่งผลให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีนั่นคือความสัมพันธ์แบบตัว A และเรายังมองเห็นจากแผนผังมโนทัศน์นี้อีกว่าการคบเพื่อนเลวจะเป็นการลดทอนหรือบั่นทอนความเป็นคนดีให้ลดน้อยลงนั่นคือความสัมพันธ์กันในลักษณะของตัว F